สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสังคมสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19หรือโรคโควิด19พ.ศ. 2564กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการที่เป็นประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อโควิด-19พ.ศ. 2564มีผลตั้งแต่วันที่5เมษายน2564ที่ผ่านมามีเงื่อนไขและรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ตามเงื่อนไขความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศนี้จะต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวทั้งนี้ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการประเภทความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแบ่งเป็น 1. เสียชีวิตทุพพลภาพอย่างถาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท 2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 240,000 บาท 3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีนโดยมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจรักษาประกอบด้วยจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาทขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ